เวลาจะเล่นให้หมุนตีนช้างลงก่อน2ด้านเลยนะครับไปตีนช้างให้ขันลงอยู่แล้วก็เวลาจะยกของหนักให้ตั้งบูมเป็นแนวดิ่งแนวตั้งนะครับจะไม่ล้มหรืออะไรเนี่ยต่อไปเป็นกว้านมีกว้าน4ตัวที่ใช้อยู่จะมี2ตัวนะครับดูตอนลง